เจอรี่สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งโอ้ดูท่าทางเคร่งเครียดก็ไม่มีอะไรมากครับคือเพื่อนผมครับโทรมาปรึกษาเขาอยากจะหาแว่นที่ใส่แล้วช่วยปรับให้รูปหน้าเขาสมดุลขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองจะมีอาการคือคางยื่นครับส่วนภรรยาเขาหรือแฟนเขาครับจะมีใบหน้าที่ค่อนข้างยาวครับเรื่องนี้พี่รู้อ้าวจริงเหรอพี่แนะนำให้คนที่มีปัญหาเรื่องคางยื่นควรเลือกใช้แว่นทรงกลมหรือแว่นแคทอายซึ่งจะช่วยเน้นในส่วนบนของใบหน้าและเบี่ยงเบนความสนใจจากคางที่ยื่นออกมาได้จ้ะส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องใบหน้ายาวควรเลือกรอบแว่นที่มีขนาดความสูงแนวตั้งเยอะหน่อยก็จะช่วยลดพื้นที่ของใบหน้าให้ดูสมดุลมากขึ้นที่สำคัญนะคนที่มีรูปหน้ายาวควรหลีกเลี่ยงกรอบแว่นตาแบบริมเลสหรือแบบไม่มีกรอบหรือแบบกรอบบางๆเพราะจะยิ่งเห็นพื้นที่ของใบหน้าเยอะจ้ะผมก็นั่งหาข้อมูลตั้งนานครับรู้อย่างนี้ผมโทรหาพี่น้ำผึ้งตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วทำไมไม่โทรมาล่ะจ๊ะนี่ยังมีวิธีการเลือกกรอบแว่นที่ช่วยให้ใบหน้าสมดุลอีกหลายแบบเลยนะโอเคครับครั้งหน้าผมปรึกษาแน่นอนครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมต้องรีบโทรบอกเพื่อนละครับเขาจะได้วางแผนเพื่อจะไปตัดแว่นใหม่ให้เขาละครับเชิญครับโอ้โหแบบหาตั้งนานกว่าจะหาเจอครับที่ไหนนะอยู่ตรงนี้นี่เองสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ